และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรที่ผมนะฮะอ่ะแจกแล้วก็สอนลงแอดออนได้ไหมครับอยู่ครับเบนล็อกนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนลงในวันนี้ครับผมกับเบนออนที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆครับตัวนี้ครับผมเบนออนกับไมค์ครับ1.20ก็ผมแล้วก็เป็นเหมือนแอดออนที่เอาม็อบมาให้ลองเทสกันครับผมตอนที่เอามาให้เทสก็คือสูงตัวคาเมลหรืออูนั่นเองครับผมนะฮะนี่ครับผมอันนี้คือเจ้าอูดของเรานั่นเองครับผมบอกเลยว่าหน้าตาคล้ายเทรลเลอร์อยู่เหมือนกันนะผมนะฮะโอเคครับผมก็จะเนี่ยเราสามารถจะขี่ได้ครับผมนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ครับผมนี่ขี่แล้วมันเชื่องแล้วครับผมนะฮะถ้าเกิดเราเจอเซอร์วอลเนี่ยมันจะยังไม่เชื่องครับผมเราต้องขี่มันเหมือนม้าครับผมนะฮะไอออนตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดเราต้องการจะคุมทิศทางมันเนี่ยเราจะต้องมีทำการมีซัดเดิลก่อนครับผมในเรื่องที่เราทำการคุมทิศทางของเจ้าตัวนี้ได้ครับผมนะครับเอิร์ฟนี่ก็ขี่ได้ครับผมแบบนี้นะครับเป็นไงเฟี้ยวล่ะเฟี้ยวใช่ไหมเฟี้ยวไปเลยครับผมนะฮะโอเคครับผมเออเจ้านี่ครับผมมันก็ขี่ได้อาจจะช้ากว่าม้าครับผมนะฮะอ่ะแต่ว่าโอ้โหความสามารถของมันก็คือทำการกระโดดในแนวราบได้ครับผมนะฮะจะให้ดูของดีผมฝุดไว้หลุมเนี่ยสี่บล็อกเนี่ยมันสามารถข้ามได้ผมครับปุ๊บเดี๋ยวผมกดทันนี่กดไม่ทันนะผมนะฮะโอเคคือถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่านี้มันจะปีนไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะอีกรอบคุณผู้ชมฮะจริงๆมันข้ามสี่บล็อกได้ครับผมคุณผู้ชมโอเคไหมคุณผู้ชมโอเคอันนี้เหมือนจะกดไม่ติดครับผมเอามาไหมกดไม่ได้ที่ไอตอนที่สองมากดได้โคตรบ่อยนี่เอวผมแบบนี้เอวผมนะฮะอันนี้ข้ามสีบล็อกไปชิวๆเลยเอวผมนะฮะจริงก็ไม่ได้ชิวอ่ะมันต้องกดจังหวะด้วยเอวผมนะฮะอาจจะไม่แบบกดง่ายเอวผมในออนตอนนี้เอวผมนะฮะมันมั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดในเกมเต็มเนี่ยเอวผมนะครับถ้าเกิดเขาทำออกมาเนี่ยเอวผมมันจะเป็นยังไงเอวผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอวผมนะฮะไอผมก็รู้กันว่าไอนี่มันกินอะไรเอวผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองก็ลงมาจากหลังมันครับฮะแล้วก็ผมจะลองเอาอะไรให้มันกินดีเอาพืชให้มันกินแล้วกันนะผมผมไม่รู้กินอะไรจริงแล้วตัวนี้ไม่มั่นใจซ้ำเขาให้กินอะไรหรือเปล่าผมนะฮะโอเคอะแครอทมันจะไม่ได้กินครับผมนะครับเอ๊ะจ้านี่กินเขาได้แครอทละอันนี้สมาร์ทไปพันด้วยอันนี้เขาไอของม้ามาทำปะเนี่ยมันจะเป็นไอของม้าหรือเปล่าผมนะครับไม่มั่นใจนะฮะโอเคมันเจอกันแล้วแต่มันก็ไม่ได้แบบผสมพันธ์กันปะคือมันก็ไม่ได้สมพันธ์กันนะแต่มันแค่กินแครอททองแล้วไงต่อไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นไอของม้าแหละครับผมไม่ผมเดานะโอเคผมว่าผมจะลองเอาใส่เกาะบอกมันจะเห็นซ่องสล็อตใส่เกาะด้วยคือผมเอาเกาะให้ใส่จะเป็นไงพี่ชมฮะฮอตเดี๋ยวผมลองเอาเกาะมันใส่แล้วกันพี่ชมฮะก็มีเกาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเท็กเจอร์ครับผมเป็นเกาะมาให้ใส่เท่ๆใส่แบบพวกมอลล์ล้ำพวกกันเฉยๆครับผมนะฮะโอเคผมก็คือสองตัวตัวนี้ก็คือยังมีฟีเจอร์ไม่เยอะมากแต่ว่าโมเดลเพราะมันน่ารักดีคุณผู้ชมฮะก็ไปลองเล่นกันก่อนได้ครับผมนะฮะแล้วก็อย่างนึงที่จะบอกก็คือมันจะไม่ได้เกิดธรรมชาติในตอนเวอร์ชันนี้ที่เราทำการคลิปรีวิวไปเนี่ยครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นวิธีการลงงานเราจะไปดูกันนะผมโอเคนะครับทีนี้ผมก็เริ่มทำการสโลว์แล้วก็สโลว์แอดออน1.20เป็นออนครับผมนะครับอ่ะโอเคโดยเฉพาะคือกดไปที่แอดออนลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะฮะก็จะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดแมคครับแอดออน 1.20 แอดออนอูดหรือคาเมลครับผมนะฮะอ่ะเข้ามาก็จะเจอกับเว็บหน้านี้เว็บ MCPEDL ที่คนสร้างเอาข้อมูลของแอดออนมาแปะไว้นั่นเองครับผมนะฮะอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำการมาหาลิงก์ดาวน์โหลดคืออยู่นิ้วแหละชมฮะผมก็จะเลื่อนลงมาครับผมนะครับปุ๊บนี่ก็จะเจอกับลิงก์ดาวน์โหลดซึ่งมี2ลิงก์ที่เราต้องโหลดทั้งคู่ครับผมนะฮะอันแรกเป็นรีซอร์สนะครับก็ทำการไปที่กดไปครับผมก็ไปที่ลิงก์เวอร์ไทยครับผมนะฮะโอเคครับผมจากนั้นก็เล่นลงมาครับผม free access with ads นะฮะแล้วก็รอให้มันเวลาหมดตรงนี้เขาไอ้เครื่องนี้เวลาหมดครับผมปุ๊บโอเคหมดแล้วผมนะครับทีนี้เรากดตรงการกด free access อีกครั้งหนึ่งครับผมมันก็จะไปโผล่ไปหน้ามีเดียไฟล์ที่คนทำคอร์สออนมาสร้างเอามาแปะไว้ให้ผู้ชมครับปุ๊บ
นี่ครับผมนะฮะโอเคอันนี้ผมจะเปิดตัวเกมเมื่อตัวเกม import ไว้ออนเข้าไปครับผมนะฮะถ้าเกิดใครมันเปิดได้เลยเนี่ยผมก็เปิดได้เลยละกันนะผมเปิดเลยครับผมโอเคอันนี้ก็ทำการ import ตัว resource แบบเสร็จแล้วผมนะครับโอเคครับผมจากนั้นผมก็จะไปที่ตัว paper ทำการโหลดตัวเบเวอร์ครับผมปุ๊บอันนี้ก็ผมมาที่ล่างลิงแล้วก็ทำซ้ำขั้นตอนเดิมเลยครับผมโอเคนี่ก็เริ่มทำการ import ตัวเบเวอร์แพ็คครับผมนะฮะอันนี้ก็ import ตัวเบเวอร์แพ็คเสร็จแล้วครับผมนะครับนี่ทีนี้นะฮะผมก็ทำการกด play ครับผมนะฮะแล้วก็กด create new ครับผมนะฮะ create new world เนี่ยผมทำการสร้างโลกใหม่เพื่อเอาตัวนี้ครับผมนะฮะอ่ะจากนั้นครับผมนะฮะผมก็จะทำการครับผมนะครับไปที่ตั้งค่าของตัว experiment ครับผมนะครับอ่ะโอเคนี่ครับผมเป็นเพลเมนต์นะฮะอ่ะซึ่งผมอยากทำการเปิด holiday creator feature แล้วก็upcoming creator feature ครับผมจริงๆตอนนี้ควรเปิดส่วนที่เหลือผมอยากจะเปิดคือผมเปิดให้หมดนั่นแหละครับผมนะฮะคือเผื่อลงมาในอนาคตเนี่ยผมจะลงมาเพิ่มก็เป็นจะเป็นต้องบอกมาย้อนเปิดใหม่ผมเปิดหมดเลยแล้วก็ทีนี้เราก็จะไปในส่วนของตัวการใส่ add-on ครับผมก็ใส่ตัวเบเวอร์แพ็คครับผมนะฮะก็ activate ไป continue ไปครับผมแล้วก็ resource แล้วก็เหมือนกันครับผมนะครับรีซอสเนี่ยมันใส่เองครับผมนะฮะมันต้องใส่ให้ครับผมก็คือใส่อัตโนมัติก็คือดีครับผมนะฮะทีนี้ผมก็จะทำการcreate new world ได้เลยครับผมแต่ผมจะเปลี่ยนกับมัน creative ครับผมจะลองว่าอ่อนตัวนี้มันลงได้หรือเปล่าครับผมพูดไวไปเนี่ยนะฮะโอเคทีนี้ก็เข้ามาแล้วผมจะทำการหาออกใหม่ครับผมนะครับคาเมลครับผมนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นสปอนของคาเมลหรืออูดนั่นเองครับผมนะครับปุ๊บนี่เซ็กได้ครับผมนะครับเมาส์คีย์ได้ครับผมนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรามีเซตเดอร์ก็คือเอามาใส่ได้ครับผมนะฮะโอเคผมว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมช่วยอย่าลืมกดไลค์นะช่วยมองสไครต์สลับคลิปนี้ขอตัวลาไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย